แม้ว่าเราจะรักษาสายตาไปแล้วก็ตามนะคะในเวลานานเนี่ยสายตาอาจจะมีการขยับหรือมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้การเติมเลเซอร์จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่แปลกอะไรนะคะแต่บางคนก็สงสัยว่า Relax Smile ที่แผลเล็กๆ3มิลลิเมตรเนี่ยเวลาเขาเติมเลเซอร์เขาทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการเติมเลเซอร์ใน Relax Smile ทำอย่างไรและคนคนหนึ่งทำ Relax Smile ได้กี่ครั้งสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการทำ Relax Smile ทำได้กี่ครั้งนะคะถ้ากระจกตายังมีความหนาอยู่มากและเหลือเนื้อกระจกตาส่วนที่เป็นฐานเนี่ยประมาณมากกว่า280ไมครอนและเราต้องการเติมหรือรักษาสายตาเพิ่มเราทำได้นะคะแต่ว่าใน Relax Smile จะมีหัวใจอยู่อย่างนึงว่าการคอยก่อนเติมต้องคอยให้ได้ประมาณ6เดือนเพราะว่า Relax Smile ค่ะกว่าแผลจะนิ่งแล้วก็ค่าสายตาคงที่ก็ที่1เดือนจากนั้นก็จะยังมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจะเห็นว่าเวลาที่เราคิดว่าจะต้องเติมเนี่ยจะต้องมีคัทพอยต์หรือว่าเวลาอยู่ที่ประมาณหลังทํา6เดือนนะคะแล้วจะเติมอย่างไรนะคะหลักการเติมเลเซอร์ใน Relax Smile จะทำได้2อย่างในปัจจุบันนะคะอย่างแรกก็คือทำ PRK ก็คือขุดผิวกระจกตาด้านบนนะคะแล้วก็ยิงเลเซอร์ที่เรียกว่า Excimer Laser ลงไปหลังจากนั้นก็ปิดคอนแทคเลนส์แล้วก็รักษาแผลแบบวิธีที่เรียกว่า PRK ส่วนการเติมเลเซอร์แบบที่2เนี่ยนะคะจากแผลเล็กๆเราจะเปิดขยายแผลเพิ่มแล้วก็เปิดแฟลปขึ้นมาและใช้ Excimer Laser ยิงวิธีนี้เรียกว่า Circle นะคะคือเปิดขอบแผลเพิ่มเป็นแนวกลมก็เลยเรียกว่าเซอร์เคิลแต่หัวใจก็คือว่าต้องรอให้ได้หลัง6เดือนจึงจะเติมด้วยวิธี PRK หรือเซอร์เคิลและหัวใจอีกอย่างนึงคือกระจกตาต้องหนาพอที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยสรุปว่า Relax Smile ทำหลายครั้งได้นะคะถ้าเกิดว่ามีกระจกตาที่หนาพอนะคะต้องรอให้ได้หลัง6เดือนและวิธีการไม่ยากเลยเป็น PRK หรือเซอร์เคิลคราวหน้าเรามารู้จักเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ